คนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อวันนี้เราจะพารีวิวบรรยากาศนั่งรถไฟจากสถานีกลางบางซื่อไปลำปางนะทุกคนว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงค่าตั๋วเท่าไหร่หลังจากที่เราไม่ได้เดินทางนะวันนี้เราจะพาชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับผมว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วปัจจุบันรถไฟไทยมีการอัปเดตไปมากน้อยขนาดไหนนะวันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมให้ครบเท่าที่จะครบได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วก่อนนะครับผมภายในสถานีเขาก็จะมีฝากของสัมภาระต่างๆนะทุกคนแบบเป็นตู้ฝากของอัตโนมัติแบบนี้นะสามารถใช้บริการตรงหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้ได้เลยโอเคทุกคนนี้ก็จะเป็นโซนซื้อตั๋วของรถไฟไทยนะใครที่จะมาซื้อตั๋วออกต่างจังหวัดแนะนำให้มาทางออกที่4แล้วก็จะมาเจอโซนบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วที่พนักงานนะครับผมสวัสดีครับไปลำปางครับผมเป็นรถนั่งครับผมเป็นนั่งธรรมดาชั้น2ครับชั้น2นั่งแบบตรงใช่ๆๆขอบัตรประชาชนคนเดินทางค่ะรถจะออกจากที่นี่ค่ะตอน2ทุ่ม5นาทีนะคะถึงนครลำปางตอน6โมง30นะคะถ้าผู้โดยสารจะเป็นรถนอนก็ได้โอเคโอเคชั้น2 2ทุ่มครับผมรอชั้น2 2ทุ่มนะชำระเป็นเงินสดหรือบัตรสวัสดิการสแกนจ่ายได้ไหมได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะทุกคนราคาตั๋วเป็นรถไฟชั้น2 431บาทนะรถออก2ทุ่มนะครับผมแต่ถ้าเป็นชั้น3พัดลมนะทุกคนราคาจะได้ถูกลงนะเหลือ294บาทอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารระหว่างรอตอนนี้เวลาประมาณ5โมงครึ่งแล้วทุกคนระหว่างรอเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศโซนอาหารของเขาตรงนี้โซนอาหารของเขาแบบเป็นฟู้ดคอร์ทค่อนข้างที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมมีแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆนะครับผมมีข้าวมันไก่ร้านส้มตำแซ่บต่างๆนะเห็นไหมฮะราคาก็ตามนี้เลยนะฮะสแตนดาร์ดนะถือว่าไม่แพงเลยทีเดียวนะครับผมของกินหลากหลายนะครับผมเห็นไหมฮะตัวของเรามันจะมีตรงนี้บอกว่าคันที่7เห็นไหมฮะเราก็ไล่ตามขบวนไปนะฮะมันจะมีป้ายบอกคันที่6อันนี้คันที่7เห็นไหมฮะนี่นะครับผมคันที่7นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าขบวนนี้เลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ขบวนก็ออกจากสถานีกลางบางซื่อโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ3คนเมื่อกี้เหมือนพี่เขาบอกว่ามีร้านที่นั่งทานอาหารอยู่ด้านหลังบอกว่าปิดไม่เกิน4ทุ่มนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งทานอาหารกันอาหารใช่ไหมครับผมใช่ครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับผมสามารถมานั่งทานอาหารด้านหลังได้นะครับเห็นไหมมีชาวต่างชาติมานั่งดื่มอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเมนูนะทุกคนก็ห้องโซนอาหารรถไฟชั้น2แล้วก็ประมาณนี้นะฮะประมาณ3ทุ่มกว่านะทุกคนต่างชาติก็ยังทานอาหารกันอยู่เลยนะครับผมเห็นไหมโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไก่เจาะนะครับผมอร่อยแล้วก็เป็นเฟรนช์ฟรายนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศฮะมอร์นิ่งครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ก็6โมง20แล้วทุกคนน่าจะใกล้ถึงลำปางแล้วดีมากกลิ่นธรรมชาติแบบบริสุทธิ์อ่ะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานในยามเช้ากันนะครับผม
ิวนะเราก็จะจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมนี่ก็เป็นแยมของเขานะครับผมก็เป็นแยมสตรอเบอรี่ทั่วไปนะตอนนี้ก็ถึงลำปางแล้วนะครับเนี่ยทุกคนก็จะมีพนักงานมารอรับกระเป๋าด้วยนะครับผมเห็นไหมทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงลำปางตามเวลา 6:30 นะครับได้เวลาขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่13ออกจากสถานีนครลำปางก็ออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ประมาณ2 ทุ่มนิดๆ นะทุกคนมาถึงลำปางก็6:40อันนี้ก็บรรยากาศรถไฟยามเช้านะเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูของกินฝั่งนู้นฮะว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะทำบุญนะครับทุกคนดูสาพโรคนติอายุวันโนสุขังพลังโอเคก็ประมาณนี้นะรีวิวบรรยากาศเดินทางรถไฟชั้น2ก็ประมาณนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคลิปหน้าเราจะไปทำคลิปที่ไหนรีวิวสถานที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้สวัสดีครับ